สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนกันวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2563ค่ะพบกับคุณครูคนเดิมนะคะครูมัลลิกาลิลาลมหรือครูบุ้งนั่นเองค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเราจะเรียนกันถึงเรื่องการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะคะการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ก่อนอื่นต้องขอทบทวนก่อนนะคะความรู้จากป .1 เลยก่อนอื่นต้องขอทบทวนก่อนนะคะอันนี้เป็นการลบนะคะจำนวนที่ไม่เกินผลลัพธ์ไม่เกิน10นะคะการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน10ข้อแรกนะคะ9ลบ5 9ลบ5นักเรียนได้เท่าไหร่ดู9ลบ5มีค่าเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะมีค่าคือ4นะคะข้อที่2 8ลบ2 8ลบ2ได้เท่าไหร่คะ8ลบ2ได้6ค่ะถูกต้องค่ะข้อ3 7ลบ3ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ7ลบ3เท่ากับ4นะคะข้อ4 3ลบ1ค่ะ3ลบ1มีค่าเท่ากับ2ถูกต้องค่ะข้อ5ค่ะ6ลบ4ค่ะมีค่าเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ6ลบ4มีค่าเท่ากับ2เก่งมากเลยนะคะที่ยังจำความรู้เดิมได้อ่ะต่อมาการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะคะอย่างแรกเลยแบบแรกที่เราจะเรียนกันก็คือการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ไม่มีการกระจายนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ไม่มีการกระจายนะก็คือไม่มีการยืมนั่นเองนะคะขอยกตัวอย่างนะคะโจทย์ปัญหานะคะก้อยทำคัพเค้ก28ชิ้นขายไป15ชิ้นก้อยเหลือคัพเค้กกี่ชิ้นนะก้อยทำคัพเค้ก28ชิ้นขายไป15ชิ้นก้อยเหลือคัพเค้กกี่ชิ้นเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะได้ดังนี้ก็คือ28ลบ15เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม28ลบ15เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนดูนะคะเราจะใช้แผนภาพแสดงการหาผลลบของจำนวนทั้งสองจำนวนดังนี้นะคะมี1 10กับ3หน่วยเห็นไหมคะ1 10กับ3หน่วยนะคะเขียนตัวเลขแสดงการลบจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบแล้วหาผลลบนะคะมีหลักหน่วยกับหลักสิบนักเรียนสังเกตนะอันแรกเลยนะคะขั้นตอนที่1การลบในหลักหน่วยนะคะ8หน่วยลบด้วย5หน่วยจะเหลือแค่3หน่วยนะคะเขียนเลข3ในหลักหน่วยดังนี้เลยเขียนเลข3ในหลักหน่วยดังนี้เลยนะคะขั้นตอนที่2การลบในหลักสิบนะคะการลบในหลักสิบเราจะใช้2 10นะคะลบ10ก็เหลือ10แต่ว่าเราต้องเขียนเลข1ในหลักสิบนะหรือนักเรียนเกิดความชำนาญแล้วทำแบบนี้ก็ได้นะเกิดความชำนาญแล้วทำแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น28ลบ15เนี่ยมีค่าเท่ากับ13นะคะ28ลบ15มีค่าเท่ากับ13อ่ะทีนี้ขอยกตัวอย่างนะคะขอยกตัวอย่างผลไม้ในถาด37ผลนะคะนิดกินไป12ผลเหลือผลไม้กี่ผลผลไม้ในถาด37ผลนิดกินไป12ผลเหลือผลไม้กี่ผลนะดูคำถามแรกเลยนะคะจากแถบโจทย์เนี่ยผลไม้ที่เหลือมีจำนวนมากขึ้นหรือว่าน้อยลงถูกต้องค่ะมีจำนวนน้อยลงนะคะมีจำนวนน้อยลงข้อที่2ใช้วิธีการบวกหรือการลบในการหาคำตอบนักเรียนคิดว่าใช้วิธีการบวกหรือการลบในการหาคำตอบถูกต้องค่ะเราใช้วิธีการลบนะคะเราใช้วิธีการลบคำถามที่3เขียนในรูปการลบได้อย่างไรเราจะเขียนในรูปของการลบได้อย่างไรถูกต้องค่ะก็คือเอา37ลบ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ37ลบ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้เรามีวิธีการหาผลลบได้อย่างนี้นะคะได้อย่างไรคำถามคือมีวิธีการหาผลลบได้อย่างไรนักเรียนดูนะ17ลบ32ใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คือมี7หน่วยกับ2หน่วยหลัก10มี30กับ10นะคะเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อนขั้น
ขั้นตอนแรกเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในหลักหน่วยและหลักสิบเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วขั้นที่2เราจะหาผลลบของจํานวนในหลักหน่วยนะคะได้5หน่วยเราก็เขียน5ในหลักหน่วยขั้นที่3หาผลลบของจํานวนในหลักสิบได้20เราก็เขียนเลข2ในหลักสิบดังนั้นนะคะ37ลบ12เนี่ยมีค่าเท่ากับ25นะคะมีค่าเท่ากับ25สรุปง่ายๆก็คือการลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ไม่มีการกระจายให้นำจำนวนในหลักเดียวกันลบกันนะคะการลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100ไม่มีการกระจายให้นำจำนวนในหลักเดียวกันลบกันนั่นเองทีนี้มาดูการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100แต่ว่ามีการกระจายบ้างนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100แต่มีการกระจายนักเรียนนะคะครูขอยกตัวอย่างนะคะออมมีลูกแก้ว30ลูกแบ่งให้น้อง8ลูกนะคะออมเหลือลูกแก้วกี่ลูกออมมีลูกแก้ว30ลูกแบ่งให้น้อง8ลูกออมเหลือลูกแก้วกี่ลูกนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบก็คือ30ลบ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ30ลบ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราจะใช้แผนภาพนักเรียนดูนะมี30นะคะ30กับ20แล้วก็8หน่วยนะคะนักเรียนดูนะดูแผนภาพนะคะอ่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแสดงการลบจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบแล้วก็หาผลลบเหมือนเดิมเลยนะคะเราได้ในหลักหน่วยเห็นไหมมีเลขในหลักหน่วยแล้วก็มีเลขในหลักสิบขั้นตอนที่1นักเรียนดูดีๆนะคะศูนย์ในหลักหน่วยศูนย์ในหลักหน่วยตัวนี้มันมีค่าน้อยกว่า8เห็นไหมนะมีค่าน้อยกว่า8ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นกระจายตัวตั้ง10จากหลักสิบเป็น10หน่วยนะกระจายตัวตั้ง10จากหลักสิบเป็น10หน่วยเขียน10ในหลักหน่วยเขียน10ในหลักหน่วยก็คือตรงนี้นะคะในหลักสิบเหลือ20ในหลักสิบเหลือ20เขียนเลข2ในหลักสิบเห็นไหมคะเขียนเลข2ในหลักสิบขั้นตอนที่2 10หน่วยลบด้วย8หน่วย10หน่วยลบด้วย8หน่วยนี่ลูกอันนี้10ลบ8นะคะได้2หน่วยเขียนเลข2ในหลักหน่วยในหลักสิบเห็นไหม2นะคะไม่มีตัวลบเลยนะคะเหลือ20เขียน2ในหลักสิบแค่นี้เองหรือถ้านักเรียนชำนาญแล้วทำแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น30ลบ8มีค่าเท่ากับ22นะทีนี้ดูตัวอย่างอันนี้ลองนักเรียนลองคิดดูนะคะลูกข้อ1เขาบอกว่า53ลบ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ขออภัยนะคะอันนี้น่าจะไม่มีการกระจายเนาะลองดูนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะข้อ1เก่งมากเลยมีค่าเท่ากับ41นะคะมีค่าเท่ากับ41แล้วข้อ2ตอบเท่าไหร่ลูกข้อ2ตอบเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะข้อ2ตอบ63นะคะข้อ2ตอบ63และข้อ3ง่ายมากเลยใช่มั้ยมีง่ายมากเลยใช่มั้ยตอบ30นะคะมีค่าเท่ากับ30นั่นเองยังไม่หมดขอตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะมีนักเรียน30คนเป็นชาย6คนเป็นหญิงกี่คนง่ายๆแค่นี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาได้แล้วเห็นไหมคะมีนักเรียน30คนเป็นชาย6คนเป็นหญิงกี่คนคำถามแรกคือจากแถบโจทย์เนี่ยใช้วิธีการบวกหรือการลบในการหาคำตอบถูกต้องค่ะเราใช้วิธีการลบนะคะเราใช้วิธีการลบข้อ2เราเขียนแสดงการลบได้อย่างไรเราเขียนแสดงการลบได้อย่างไรคะเราเขียนแสดงการลบก็คือ30ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ30ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมมีวิธีหาผลลบอย่างไรนักเรียนดูนะเห็นไหมคะมี20 30นะคะแบ่งไปจะได้2กับ20กับ4หน่วยดูนะดูขั้นตอนที่1เห็นไหมคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในหลักหน่วยและหลัก10หลักหน่วยมี0มี6หลักสิบมี3ขั้นตอนที่2จำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งก็คือน้อยกว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวลบก็คือ0มันมีค่าน้อยกว่า6นะกระจายตัวตั้ง10จากหลักสิบเป็น10หน่วยนะเขียน10ในหลักหน่วยเขียน10ในหลักหน่วยแล้วนะและในหลักสิบเนี่ยให้เหลือ2ให้เหลือจำนวน20
เขียน2ในหลัก10ด้วยนะคะขั้นตอนที่3หาผลบวกของ10หาผลบวกของ10กับ0ในหลักหน่วยและลบด้วย6 10ลบ6เท่ากับ4เห็นไหมคะได้4หน่วยเขียนเลข4ในหลักหน่วยเลยนะไม่มีการลบในหลัก10เพราะว่าไม่มีตัวลบ2ลบไม่มีตัวลบก็คือใส่เลข2ตรงนี้ในหลัก10ได้เลยนะคะใส่เลข2ในหลัก10ได้เลยอ่ะสรุปง่ายๆการลบจำนวน2จำนวนที่จำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งนะน้อยกว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวลบให้กระจายตัวตั้งออกมา10แล้วเขียนขออภัยค่ะแล้วนำมารวมกับจำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งอ่ะทีนี้ดูตัวอย่าง33ลบ15เท่ากับ18 33ลบ15มีค่าเท่ากับ18นักเรียนดูนะตัวตั้งคือจำนวนไหนถูกต้องค่ะตัวตั้งคือ33นะคะตัวตั้งคือ33ตัวลบคือตัวลบก็คือ15ตัวนี้ตัวลบคือ15ผลลบคือจำนวนใดก็คือ18ถูกต้องค่ะก็คือ18นะคะทีนี้เรามีวิธีตรวจคำตอบได้อย่างไรนักเรียนดูนะวิธีการตรวจคำตอบก็คือนำผลลบบวกกับตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งนำผลลบบวกกับตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือเอาเนี้ยผลบวกตรงเนี้ยก็คือ18เนี่ยลบกับไม่ใช่บวกกับตัวลบบวกกับ15จะได้เท่ากับ33นะดูนะก็คือ18บวก15ได้เท่ากับ33นักเรียนจะสรุปได้ว่าผลลบของจำนวน2จำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งเสมอนะผลลบของจำนวน2จำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งเสมอนักเรียนจำไว้นะนักเรียนต้องใช้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบวกกับตัวลบเนี่ยนะคะการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนักเรียนดูนะคะตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับผลลบตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับผลลบยกตัวอย่าง46เนี่ยเป็นตัวตั้งลบกับ24ที่เป็นตัวลบแล้วก็22เป็นผลลบเพราะฉะนั้น46บวก24เท่ากับ22คืออะไรก็คือตัวตั้งลบด้วยตัวลบมีค่าเท่ากับผลลบนะคะอ่ะทีนี้ผลลบบวกด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งผลลบบวกด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งผลลบก็คือ22บวกด้วยตัวลบคือ24เห็นไหมคะเท่ากับตัวตั้งก็คือ46ง่ายๆเลยนะคะสรุปง่ายๆก็คือผลลบของ2จำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งผลลบของ2จำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูบุ้งขอฝากการบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า29ถึง30 2หน้าเองนะลูกนะ2หน้าเองนะลูกนะอย่าลืมนะคะแสดงการกระจายด้วยถ้ามีนะแสดงการกระจายให้ครูบุ้งเห็นด้วยนะคะว่านักเรียนแสดงการกระจายอย่างไรสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยที่นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคาบเรียนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ